สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับ Whisper อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับปัจจุบันเกม Home Sweet Home Online ก็มีโหมดฝึกฝนขึ้นมานะครับซึ่งเป็นในส่วนของเบต้าอยู่เนาะแต่ว่าเราก็สามารถลองมาเล่นกันได้เลยแต่ที่น่าสนใจเราก็คือเราสามารถเล่นคนเดียวได้เหมือนกันนะครับก็คือแบบขี้เกียจรอห้องมาเล่นเลยซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเจนนะครับเราก็จะเอาเบิร์กนักล่าสมบัติแล้วก็เดินนั่งพักไปนะครับแล้วก็เดินฉีดยาเนาะซึ่งเอาจริงๆคือเราสวดไม่ได้หรอกเพราะว่าบอดโหดมากโหดจริงๆแบบว่าถ้าเขาเจอเราเขาไล่เราไม่หยุดแน่ก็คือเล่นคนเดียวไม่ได้ซึ่งเราเลือกแบบคันยาวมานะครับว่าเพราะว่าจุดโดดกับมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มาดูกันว่าผมจะทำเวลาได้ทุกได้นานเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยก็คือเซตของก่อนเอานักล่าสมบัติมาใช้เยอะๆเลยเดี๋ยวไม่ได้ใช้ต้นเกมสำคัญกับเรามากนะครับว่าเราจะเจอเบลตอนนาทีเท่าไหร่นานไหมอะไรยังไงว่าถ้าเราเจอไวก็คือแบบจบเลยเราเจอไวแล้วยิ่งตายไวนะครับเพราะงั้นก็เดาว่าเบลน่าจะเกิดตรงไหนแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไปแถวนั้นนะครับแต่สุดท้ายเบลก็จะเดินหาเราอยู่ดีตะกี้เราได้ยาหนึ่งหลอดแต่ว่าโชคดีมากอุ้ยได้ยาหนึ่งหลอดต้นเกมสำหรับเปิดกล่องในรอบนี้ถือว่าโชคดีมากเลยโอเคเหมือนเบลจะยังไม่เห็นเราเพราะงั้นเราฟาร์มกันก่อนแล้วกันนะฮะรูปปั้นตะกี้นั่นจะบีทอเฟนได้ไม่ไหวมาถือว่าดีนะครับแต่อยากได้น้ำได้ยาอะไรอย่างงี้มากกว่าพูดถึงก็ได้เลยไงคืออุ้ยยาก็ตอนนี้นั่นแมปในแมปน่าจะประมาณ3หลอดยาเราเปิดได้2ในยาธรรมชาติ1มีตรงนี้มีน้ำนะครับมันเจอเขาเจอเราพอดีเลยเราลิลิของไอชามานะครับจะกินน้ำได้2ทีนะ2ทีแบบไม่เต็มนะจริงๆเอาอย่างเล่นลีกอื่นมาน่าจะดีกว่านะครับใครที่แบบอยากลองเล่นแล้วแบบไม่อยากเล่นเจนก็เล่นตัวอื่นได้นะครับโอกาสที่แบบโอกาสรอดน่าจะเยอะกว่าสำหรับพวกตัวที่แบบมีความสามารถในการรักดูแลตัวเองอะไรเงี้ยสตันผีได้ติมทวิชาติมปกติอันนี้รอเจนมาวิ่งโดยเฉพาะเพราะเจนคือยอดนักวิ่งเจนไม่ใช่นักเขียนเจนเป็นนักวิ่งสตามิน่า4โอเคนะครับเราก็จะเน้นโดดเนาะเพราะว่าจะพยายามใช้ไอเทมไม่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะมันน้อยอยู่แล้วน้ำมนต์คือไร้ประโยชน์มากเพราะน้ำมนต์เข้าสารเขาเดดเอ็นมาเป็นการปิดตายประมาณ30ไอ้กี่วิไม่รู้ไม่แน่ใจจากคูดาวเขา30วิงั้นเราใช้ไปก่อนแล้วกันว่าตอนนี้มียันพอดีเลยนะครับเรามาเล่นห้องนี้แล้วกันเนาะมาแปะห้องนี้มาเปล่าโอ้ยมันเจ็บนะวนได้อีกรอบหนึ่งครับสตามิน่าเหลือก็แปะยันไปก่อนเห็นกล่องตะปูแล้วอยากเปิดแล้วเกินแต่ไม่ได้ส่วนนี่ยาธรรมชาติเราเจอแล้วนะครับอยู่ห้องนี้เราถือไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเราก็มาโดดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะเดดเอ็นปิดตายให้เราโดดไม่ได้ถือไม่ไหวไปก่อนแล้วกันตอนนี้ยาอะไรยังไม่ต้องใช้เท่าไหร่ระหว่างรอคูลดาวน์อันนี้เราก็ไปทำอย่างอื่นมาไม่น่าหมดอ่ะอยากเข้าตู้แต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าอี
หลบมุมไปก่อนมันหินอยู่แล้วคือขนาดเอายูริมาถ่ายหรือว่าน้ำมนต์สาบเขาก็ตามเราได้ดีเพราะเก่งมากบอดเกมนี้เก่งมากโอเคตรงนี้แอร์คูดาเสร็จแล้วเนาะมียาไงเราเซ็ตยาไปแล้วแล้วก็มีหลอดหนึ่งด้านหน้าเรายาฉ่ำยาฉ่ำถ้าไม่ได้ยา2หลอดตอนเกมคือแบบ5นาทีจบบางตานะหายาธรรมชาติไม่เจอเปิดก็ไม่ได้เจอเปียวก็ไวแต่ตานี้โชคดีมากที่เลือกแบบนี้มาเพราะว่าประตูเยอะจริงๆประยุทธ์ประตูเยอะด้วยนอกจากหลุมเยอะแล้วแต่ด้วยความที่แมปมันกว้างอะเนาะคนจะบ่นเรื่องแมปนี้มันใหญ่เกินไปก็ไม่แปลกโอเคเลยรีบอยู่ตรงนี้เนาะแต่เหมือนเราจะวนมาผิดทางอะเลยไม่อยากเข้าแอบในซอกเอ๊ะมีการมองทำไมมีเข้ามาแทงล่ะสลามิน่าผมหมดนะมันจ้วงลิฟต์1มียาเหลืออีก1และอีก1วินนี่ฉีกมาไกลอยู่เนาะแต่เขาก็ตามรู้อยู่ดีฮะว่าเราอยู่ไหนคือแบบเขาไม่ชิปไม่อาเลยนะคือตามสูตรจริงๆเพราะเป็นเราคนเดียวเหลือตอนนี้เหลือ9นาทีแล้วนะครับกับยาที่เหลืออีก1หลอดบอกเลยว่าโอกาสรอดไม่มีเลยแต่ผมอยากเห็นคนที่แบบทำจุกหลบไปจนหมดเวลาเลยเนาะเหมือนของเล่นจะหมดแล้วของเล่นหมดแล้วหรือเปล่าโล่งเลยเขาไปตายเราอีกแล้วเขาไปตายหลุมเราอีกแล้วยายตรงนี้หลุมหลอดแล้วต้องเล่นแถวๆนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้ฉีดนะให้เข้าตู้ไงแล้วมีโดนยังไงอ่ะจริงๆเวลาเข้าตู้นะครับผีบอทมันจะวาร์ปมาเราแต่กี้เขาไม่วาร์ปคือผมสตามิน่าหมดผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วโอเคเอ้ยประตูมันปิดอยู่มันคุ้มยากนะครับทุกคนเพราะงั้นเวลาที่เราเล่นตามปกติเราควรจะวิ่งไปเปิดประตูให้เพื่อนๆของเรานะครับให้ใช้งานได้อย่างสะดวกเอาส่วนกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าไปลิฟต์ก็ไกลเกินแล้วเรามีประตูอันนี้อยู่รอบนี้ทันหมดไงหมดเลยแล้วตามินาหมดแล้วหุยมีลิฟต์พอดีนะฮะมีตอนนี้อยู่ด้านล่างแล้วพยายามจำเอาไว้รอไปห้องเลือดดีกว่านะครับยาอยู่ห้องสินเขาตามเรามาแบบตามสุดจริงอ่ะตามไม่หยุดเลยก่อนตะกี้มีการหยุดนิ่งนะครับนึกว่าจะกด R แต่ไม่เดินตามอยู่ดีถ้ามีกด R กดชิปอีกนี่คือแบบโหสุดยอดโอเคเราเดินลงก็ได้นะครับถ้าเราไปโดดมันจะไอ้นี่ไปหน่อยมันจะวิ่งเข้าหาเขาไปไหนอยากเข้าตู้แต่มันเข้าไม่ได้มันทุบไม่เป็นธรรมชาติอยากให้เห็นแต่ก็แบบออกตู้ไม่ทันแน่
เลือด1แล้วนะครับเดี๋ยว5นาที50วิบอกอะไรมาหมดของเล่นหมดเลือดหลุมตรงนี้กับเลือดปริ่มหนึ่งไม่รู้เหลืออย่างนี้ได้ยังไงไปแกบอกเลยว่าหมดทอก็ยังคูดาวไม่เสร็จจบแล้วชีวิตออกมาทุบขึ้นเลยไม่ต้องมายืนนิ่งหน้าตู้โอเคครับเราก็ใช้เวลาไปทั้งหมด9นาที36วิด้วยกันนะครับใครลองไปเล่นดูเราได้จุกได้นานแค่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ